ดีค่ะวันนี้มาพบกับทางช่อง FK Skyver กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำชาเย็นไม่เย็นชานะเป็นสโลแกนของช่อง FK Skyver กันไปแล้วนะคะวันนี้แบมจะมาใช้ชานะคะชานมของอโรมานะคะใช้สูตร1กับสูตร2วันนี้เราจะมาทำแก้ว22ออนกับแก้ว16ออนกันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมานะคะว่าสูตรยังไงคะ16ออนใช้สูตรตัวไหนแล้วก็22ออนใช้สูตรยังไงนะคะเดี๋ยวนี้แบมจะมาทำในคลิปนี้ให้ดูเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเราไปสกัดชากันก่อนนะคะก็จะใช้ชาสูตร1กับสูตร2อย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้นะคะเราจะสกัดตัว16ออนก่อน16ออนใช้ชานะคะอยู่ที่3ออนนะคะแล้วก็เราจะพักนะคะพักชานะคะ25วินาทีค่ะตอนนี้พักชาครบแล้วนะคะกดชาลงมาเลยค่ะที่3ออนนะคะเราก็จะได้ชานะคะสำหรับสูตร16ออนแล้วค่ะประกาศชาเสร็จแล้วนะคะตัวชานะคะไม่นำไปใช้นะคะให้เคาะเลยนะคะเคาะกากเนาะก็มาเตรียมแก้ว22ออนนะคะใช้ชาเท่ากันเลยค่ะคือ1ต่อ1นะคะสูตร1สูตร2ค่ะ1ต่อ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะก็จะมาสกัดชาเหมือนเดิมคือการพักชาไว้เหมือนกันนะคะแก้ว22ออนเราจะใช้ชาอยู่ที่4ออนนะคะตอนนี้เราพักครบแล้วนะคะเราก็4ออนเลยค่ะโอเคได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแก้ว16ออนกันก่อนนะคะเราจะใช้นะคะนมข้นหวานนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอยู่ที่1ออนนะคะหรือ30 ml นั่นเองใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้นะคะครีมเหลวตัวนี้นะคะคือขวดสีแดงนะคะของอโรมาจะใช้อยู่ที่1ออนเหมือนกันค่ะเทลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็คนชานะคะให้เข้ากันค่ะส่วนแก้ว22ออนนะคะเราจะใช้นะคะนมข้นหวานอยู่ที่ 1.5 ออนหรือ45 ml นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้ครีมเหลวตัวนี้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 1.5 ออนเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็เทนะคะนมข้นหวานแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ครีมเหลวตามลงไปเลยค่ะอันนี้คือสูตรแก้ว22ออนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแบมจะบอกไว้ก่อนว่าตัวของ16ออนนะคะจะได้อยู่ประมาณเกือบ6ออนนะคะจะเป็นสูตรของ16ออนนะคะของแก้ว16ออนเลยแล้วก็ตัวของ22ออนนะคะแก้ว22ออนทุกอย่างนะคะรวมกันแล้วนะคะได้ประมาณ 7-8 ออนนะคะตัวนี้เลยก็สูตรนะคะเดี๋ยวแบมจะให้ไว้นะคะท้ายคลิปเนาะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตักน้ำแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเทแก้ว16ออนกันก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแก้ว22ออนเดี๋ยวตักน้ำแข็งเพิ่มก่อนนะคะใช้ช้อนนะคะคนๆหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปทำฟองนมกันค่ะการทำฟองนมนะคะนมและพิชเชอร์ต้องเย็นนะคะจะได้เนื้อของฟองนมที่ละเอียดนะคะจะปิดฝาแล้วก็เทฟองนมลงไปได้เลยนะคะค่อยเทนะคะโอเคค่ะง่ายไหมคะแล้วเราก็ได้แก้ว16ออนนะคะกับแก้ว22ออนกันแล้วนะคะยังไงนะคะคลิปนี้แบมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะทางช่อง FK Skyver นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแบมจะมาทำชาเย็นปั่นกันดีกว่าร้อนๆแบบนี้ปั่นน่าจะเข้ากับหน้าร้อนแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง FK Skyver ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ